รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับจากเรา2คนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนนะครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและเช่นเคยครับเราก็จะมาเจอกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์ทางช่อง28แห่งนี้นี่เองนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากจะทักทายเรา2คนหรือว่าร่วมกิจกรรมสนุกๆของทางรายการนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ Facebook ยังเป็นทางการของรายการเรานั่นก็คือ Movie Guru TV3 SD ครับเข้าสู่ช่วงแรกของเรากันดีกว่าเปิดศักราชปีใหม่ก็ต้องเป็นหนังใหม่ๆที่น่าสนใจนั่นคือ Spider-Man Into the Spider-Verse ซึ่งเป็นแอนิเมชันที่เราจะได้เห็น Spider-Man ในหลายๆเวอร์ชันซึ่งคราวนี้เนี่ยนะครับเป็นการสร้างมาจากตัวละครของหนังสือการ์ตูนนะครับที่เขียนมาเมื่อปี2011นั่นเองนะครับเขียนโดย Brian Michael Bendis นะครับแล้วก็มีการวาดภาพประกอบโดย Sarah Picelli นั่นเองเป็นการ์ตูนที่เล่าถึงการผจญภัยของ Miles Morales นั่นเองนะครับที่มาเป็น Spider-Man โดยบังเอิญครับต้องบอกว่าตัวละคร Miles Morales เนี่ยถือว่าเป็นเด็ก African American คุณพ่อเป็นนายตำรวจ คุณแม่ก็เป็นพยาบาล คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความตั้งใจให้อนาคตของ Miles นั้นเรียกว่าสดใสมีอนาคตที่ดีจึงจับให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเด็กทั้งหลายเนี่ยมีพรสวรรค์ในย่านแมนฮัตตันซึ่งต่างจากย่านบรุกลินที่เขาอยู่ตัว Miles เองนั้นเกิดสภาพความยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าเขาเองต้องปรับสภาพกับเด็กที่มีพรสวรรค์บวกกับเขาถูกกัดโดยแมงมุมที่ถูกกำทับรังสีนอกเหนือจากการที่เขาต้องปรับสภาพตัวเขาเองกับพลังที่มีมากมายแล้วต้องไปเจอกับสไปเดอร์แมนคนอื่นๆด้วยเนี่ยครับความไม่ธรรมดาของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันนี้ก็คือจะมีสไปเดอร์แมนหลายเวอร์ชันอยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นเองนะครับและก็เป็นแอนิเมชันที่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับเพราะว่าเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองคำนะครับที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่76แล้วนะครับจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้ครับวันที่7มกราคมนะครับและก็ยังเข้าชิงรางวัล Critics Choice Awards ด้วยนะครับครั้งที่24ประกาศรางวัลในวันจันทร์ที่13มกราคมนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับต้องตามลุ้นกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus My name is Miles Morales and in my world I'm the one and only Spider-Man that is until he showed upAnd it's a no on the cape. I think it's cool. Spider-Man doesn't wear a cape. All right, you ready? Hey, guys. Who are you? I'm Gwen Stacy. I'm from another dimension. How many more spider people are there? Hey, fellas. Hello. This could literally not get any weirder. It can get weirder. My name is Peter Parker. How am I supposed to save the whole world?You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. Miles, where did you go? Can Spider-Man turn invisible? Not in my universe. Wow, this is incredible. Some kind of fight or flight thing. What's that? Hey, Peter. I think this is a cape.มาถึงตัวอย่างเรื่องที่2ในช่วง Movie Guru Focus ของเรากันแล้วนะครับกับภาพยนตร์แนวคู่หูจากเกาหลีเรื่อง The Soulmate นั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแนวคู่หูแบบสืบสวนสอบสวนแอคชั่นแฟนตาซีด้วยอะและที่มันเป็นแฟนตาซีมันเป็นเรื่องราวระหว่างวิญญาณที่หลุดออกจากร่างแต่เป็นวิญญาณไม่ธรรมดานะเป็นวิญญาณของตำรวจแล้วไปเจอกับคนที่มองเห็นเขาทั้งคู่จึงมาจับคู่ดูโอกันในการไขคดีปริศนาแล้วไปค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุและเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นเช่นไรใช่ครับและเรื่องนี้เนี่ยนะครับนำทีมแสดงโดยนักแสดงมากความสามารถที่มาแรงที่สุดในเกาหลีใต้อย่างมาดงซอกตอนนี้นะครับจาก Train to Busan นั่นเองนะครับและมีคนหนึ่งครับคิมยองกวางนั่นเองครับจาก Runway Cop คนนี้โอ้โหสาวๆกรี๊ดกันแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง The Soulmate มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในช่วง Movie Guru Focus ครับ나이를쳐드셨으면방구석에가만히있을것이지왜사람을X다보냐고뭐
내립시다. 맨날 군 나가서 다쳐서 오냐? 쉬는 날에 나쁜 놈들 안 쉬잖아. 제발 몸 조심 좀 하고 살자, 어? 부대 내려라! 죽여 보자! 뭐야, 상영을 헤맨다더만 멀쩡하네. 나 보여요? 아저씨, 아저씨! 제 말 잘 들으세요. 저 지금 사람이 아니에요. 그럼 넌 뭐야? 내 육신이 저기 있고 제가 지금 여기 있는데. 마술이야? 에이, 네가 나한테 원하는 게 뭐야? 아니 왜 자꾸 나타나는 거야 왜? 아이씨. 현지야! 좀 도와주세요 제발. 이거 여러 사람 목숨이 걸린 문제라고요. 왜 하나도 짓거리하고 X야. 원래 남의 일 신경 안 쓰고 살았는데 세상에 그렇게 살면 안 되는 게 있더라고요. 야! 나 생선 안 먹어. 아빠가 억지로 먹일 거야. 뱉을 거야. 잘 때 몰래 먹일 거야. 일어나서 뱉을 거야. กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการเราแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight นั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะส่อง Spotlight ให้กับภาพยนตร์ที่เป็นแนวสยองขวัญแต่ว่าสนุกสนานครับกับ Goosebumps 2 Haunted Halloween ครับภาพยนตร์นี้อย่างที่เราทราบอยู่เป็นผลงานการกำกับการแสดงของ Ari Sandell ที่เขาเนี่ยไปร่วมมือกับ Rob Lieber ในการเขียนบทภาพยนตร์ดั้งเดิมหรือ Original ขึ้นมาที่ได้แรงบันดาลใจจากบทประพันธ์ Goosebumps ที่แต่งโดย R.L. Stein R.L. Stein เองนั้นเรียกว่าอยู่เคียงข้างกับทีมเขียนบทเลยเพื่อให้กำลังใจและแรงบันดาลใจเพื่อทำให้เรื่องราวของเหล่าตัวละครที่อยู่ในบทประพันธ์ของเขาเมื่อถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ออริจินอลเรื่องนี้แล้วเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมความท้าทายของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการที่ทีมงานเนี่ยเขาจะต้องสร้างบรรยากาศของฮอลลีวีนให้สมจริงมากที่สุดอย่างเช่นครับจะต้องมีการสร้างสัตว์ประหลาดเนี่ยครับถึง18ตัวด้วยกันภายในระยะเวลาเพียงแค่4สัปดาห์นะครับรวมไปถึงการผสมผสานกับสัตว์ประหลาดอย่างอื่นๆเนี่ยนะครับในแบบของวิชวลเอฟเฟคให้ออกมาสมจริงมากที่สุดด้วยแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยเขาอยากจะให้สัตว์ประหลาดทุกตัวเนี่ยออกมาดูไม่น่ากลัวเกินไปเพราะว่าเขาตั้งใจเลยอยากจะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเห็นสัตว์ประหลาดแล้วรู้สึกว่าสนุกสนานตามไปมากกว่าที่จะต้องมานั่งแล้วก็ปิดตาดูกันกลัวกันเกินไปนั่นเองนะครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไม่รีรอแล้วนะครับเราสองคนนั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังความสนุกสนานและความวุ่นวายที่ผสมผสานให้กลายเป็นความอัศจรรย์ของภาพเพียงเรื่อง Goosebumps 2 Haunted Halloween ให้ชมกันนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight Hey kids Wow You've got quite a spread here Is it too much? No Yes Stand down Greg It's starting to look like Halloween around hereHaunted Halloween. Who would lock a book? What did you do? You have this moment when you read a script where you imagine it in your head, but when it comes to life on the screen, it's incredible. It's time to make Halloween last forever. On a night when Halloween comes to life, the worst case scenario for you is that your neighbor is a guy who takes Halloween way too seriously, because now his house is going to destroy the whole neighborhood.Really got a bird's eye view of what it would look like if Halloween did come to life. And it was terrifying, but in the best way. Just a shout out to everyone in the makeup and the costume department for working hard to make Halloween come to life. I think that's what is going to make Goosebumps 2 so special. They've done a million Goosebumps TV shows and TV movies and things. But what they've done here is amazing. Look out! Oh my goodness, it's a dream come true for me. This film keeps surprising audiences. We need to call the police. And tell them that an evil dummy is about to bring Halloween to life? Yes! Yeah. Slappy is one of the funniest villains. Did you miss me? This is an autobiographical film for me. It's a great story all about family. Yeah, there's monsters too.
witches, a headless horseman, angry pumpkins, zombies, and ogre. There were days on set where we all looked around and went, this is awesome. This is why you get into the film business. I couldn't stop confidentially showing my kids, look what daddy's getting paid to do right now. You get to finish our Goosebumps story. That book is the only thing we have to end this. Let's go. Someone's gonna win a costume contest. Goosebumps, Haunted Halloween. ช่วง Now Playing สนับสนุนโดย AIS Play มาถึงช่วงที่3ของรายการ Movie Guru ของเรากันแล้วนะครับในช่วง Now Playing ครับช่วงของการแนะนำหนังที่น่าสนใจและความบันเทิงต่างๆจาก AIS Play ครับเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาครับใช่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่มาแล้วแต่หลายคนนั้นต้องยอมรับว่ายังคงมีความสุขกับการเฉลิมฉลองหรือว่าสังสรรค์กับครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยด้วยว่าอย่างแน่นแฟนเลยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยบางคนก็ถือโอกาสหยุดยาวเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ดูหนังกันยาวๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังและซีรีส์ที่เรานำมาแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่เลยครับมีหลายคนมาบอกชายนะครับบอกว่าชอบมากเลยกับหนังที่เราสองคนแนะนำกันไปนะครับเพราะว่าดูไปแล้วก็คิดถึงวันเก่าๆไปดูไปอมยิ้มไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราสองคนก็เลยอยากจะมาแนะนำหนังที่น่าสนใจให้ได้ดูไปยิ้มไปแล้วก็ซึ้งไปกันบ้างดีกว่านะครับอีกสักสองเรื่องแล้วกันนะครับซึ่งลูกค้า AIS เนี่ยนะครับสามารถที่จะชมได้ฟรีๆเลยนะครับผ่านทาง AIS Play นะครับหรือว่าทางกล่อง AIS Play Box ที่บ้านนั่นเองต้องย้ำว่าหนังทั้งสองเรื่องที่เราจะมาแนะนำวันนี้เป็นภาพยนตร์ไทยที่เราบรรจุเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจเพราะว่าหนังทั้งสองเรื่องนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในยุคนู้นแต่ตอนนี้เราไปติดตามรายละเอียดของภาพยนตร์ไทยทั้งสองเรื่องนี้กันได้ละครับจะต้องเหงากันอีกนานไหมขอแนะนำภาพยนตร์ไทยร้อยล้านเรื่องราวของสาวโสดวัย30หมวยซิงและอยากมีใครสักคนในภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณเขินกว่าเหมยลี่ในเรื่องรถไฟฟ้ามาหาณเธอคริสสวังกับบทเหมยลี่นางเอกของเรื่องมาจากการคัดเลือกนักแสดงหญิงกว่า600คนนานถึง6เดือนจากสาวเปรี้ยวต้องมากลายเป็นสาวหมวยที่แทบจะไม่แต่งหน้าซึ่งบทนี้ทำให้เธอแจ้งเกิดและกลายเป็นนักแสดงชั้นนำการันตีด้วยการรับรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลสุพรรณหงส์และรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดนอะไรมาเนี่ยวายเท่าไหร่4แก้วขวดพี่ทำงานอะไรอะคะทำไมต้องทำตอนดึกๆด้วยอะผมเป็นวิศวกรครับเคนธีรเดชในบทลุงวิศวกรรถไฟฟ้าทำงานกะกลางคืนที่หล่อบาดใจสาวทั้งในจอและนอกจอจนทำให้เกิดกระแสอยากเจอหนุ่มแบบลุงในรถไฟฟ้าไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกันขนาดถูกประแป้งยังหล่อบาดใจสาวๆเลยนะครับเนี่ยโปรดส่งใครมารักฉันทีของวง Instinct กลายเป็นเพลงที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดและกลายเป็นเพลงชาติประจำตัวคนโสดไปโดยปริยายมาต่อกับเกล็ดและปรากฏการณ์ของหนังไทยเรื่องที่2หนีตามกาลิเลโอเมื่อวัยรุ่นไทย2คนต้องเดินทางไปตามหาความฝันและผจญภัยในต่างแดนอะไรจะเกิดขึ้นนิธิวัฒน์ธาราธรผู้กำกับที่ประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่อง Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอกลับมาใช้สูตรเดิมที่มีวัยรุ่นสาว2คนเป็นตัวดำเนินเรื่องโดยกลับมาใช้บริการของต่ายชุติมาที่ดังจากการกำกับของเขาและยังได้เต้ยจรินพรมารับบทเป็นเพื่อนซีหนีรักและหนีเรียนไปไกลจนทำให้เข้าตากรรมการได้รับรางวัลและเข้าชิงในหลายเวทีลอนดอนประเทศอังกฤษปารีสประเทศฝรั่งเศสและเวนิสประเทศอิตาลีคือปลายทางที่ทั้งสองสาวมาตามหากาลิเลโอผู้ชมจะได้เห็นทั้งบรรยากาศที่สวยงามและเบื้องหลังของชีวิตเด็กไทยในต่างแดนทั้งการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ที่อาจจะไม่ได้สวยงามอย่างภาพที่เห็นแต่ก็สามารถสนุกสนานกับชีวิตได้ใช่ไหมคะพี่ทีมงานเพียง15คนรวมถึงนักแสดงใช้เวลาถ่ายทำ3ประเทศแค่2เดือนทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลาทำทุกหน้าที่ส่วนฉากที่หลายคนจำได้ดีก็คือฉากยกป้ายกระดาษข้อความว่าใครว่าคนที่นี่ไม่ค่อยยิ้มยกมือขึ้นเป็นฉากที่เต้ยชอบมากที่สุดแต่เป็นฉากที่เรถ่ายนานที่สุด
การันตีความน่าดูขนาดนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับรีบไปโหลดแอปพลิเคชัน AIS Play ติดมือถือเอาไว้เลยนะครับหรือว่าติดกล่อง AIS Play Box เอาไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับยังไม่จุใจนะครับชายสามารถเข้าไปเลือกแพ็คเกจที่สามารถดูความบันเทิงระดับโลกได้โดยผ่าน URL อย่างเป็นทางการนี้นั่นคือ www.as.co.th/asplay นะครับรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับและในช่วง Now Playing ครั้งหน้านะครับเราสองคนนั้นจะมีความบันเทิงอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านนั้นรอติดตามกันครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับยังคงเข้มข้นกันด้วยการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังหรือคลิปเด็ดๆที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับแล้วก็เป็นประเพณีนะครับชายที่น้องๆแล้วก็แฟนรายการก็จะถามเรา2คนว่าเรามีเว็บไซต์ URL อันไหนที่น่าสนใจวันนี้น่าสนใจจริงๆครับชายเคยนึกไหมว่าบางทีเวลาเราดูหนังเราก็จะนั่งคิดโอ้ฉากนี้ถ่ายที่ไหนถ่ายประเทศอะไรเขามีเว็บไซต์อย่างนี้ด้วยนะพิมพ์นี้เลย www.movie-locations.com เข้ามาละนี่เป็นเว็บไซต์ที่เจาะลึกเลยนะ movie location แล้ววันนี้เราหยิบมา2เรื่องที่ไม่มีใครไม่รู้จัก Avengers ตอนล่าสุดนี่ไงฉากเอดินเบิร์กเนี่ยเป็นฉากถ่ายทำเลยนะสำหรับฉากเนี่ยของอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจ Ready Player Oneที่เขาจำลองฉากในการถ่ายทำเป็นเมืองโคลัมบัสโอไฮโอแต่ตอนนี้เรามีข่าวเด็ดที่ฝากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง Movie Crew Highlight ของเรานั่นคือภาพยนตร์ทำเงินประจำปี2018ครับช่วง Movie Crew Highlight สนับสนุนโดย Acer ปี2018ที่ผ่านมาภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ขนขบวนมาคว้าอันดับหนังทำเงินทั่วโลกมากมายเลยนะครับจะมีเรื่องไหนอยู่ใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดทั่วโลกในปีที่ผ่านมาบ้างไปติดตามกันเลยครับอันดับที่5 Venom กวาดรายได้ไปมากถึง 854.5 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อโลกนี้เนี่ยนะครับมีซูเปอร์ฮีโร่มากเพียงพอแล้วการเป็นแอนตี้ฮีโร่อย่าง Venom นะครับจึงเป็นภาพยนตร์ที่ถูกใจเพราะความแปลกใหม่ได้ไม่ยากทอมฮาร์ดี้นะครับแบกรับการแสดงนำได้ดีอย่างสุดโต่งถึงขนาดต้องไปศึกษาและดึงปัญหาสุขภาพจิตของคนดังมาปรับใช้กับบทที่ได้รับจนประสบความสำเร็จแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับทางสตูดิโอก็วางแผนว่าจะนำสไปเดอร์แมนมาเจอกับ Venom และทอมฮาร์ดี้ก็ประกาศว่าได้เซ็นสัญญาแสดงเรื่องนี้ไปอีก2ภาคIt's time to make some wrong things right. อันดับที่4ครับ Incredibles 2ทำรายได้ไปเกินหลักพันล้านอยู่ที่ 1,241.9 ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากประสบความสำเร็จจากภาคแรกเมื่อปี2004ครับครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ก็กลับมาพร้อมรายได้ที่มากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นยังได้รับตำแหน่ง Best Animated Film ของปี2018จาก Nation Board of Review และเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เข้าชิงสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมจากรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่76อีกด้วยครับCombustion imminent? What does that mean? It means fire, Robert. How many can you save? 11 species. Blue is the last of her kind.อันดับที่3 Jurassic World Fallen Kingdom รับทรัพย์ไปมากกว่า 1,304.9 ล้านเหรียญสหรัฐถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะไม่เป็นที่ถูกใจของนักวิจารณ์แต่รายได้ที่มากขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของสัตว์ในโลกดึกดำบรรพ์ก็ยังคงขายได้ดีและภาคต่อๆไปก็น่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีไม่แพ้กันนะครับโดยในภาคที่3ซึ่งจะเป็นการปิดทริลโลจีของ Jurassic World ก็จะได้ Colin Trevorrow จากภาคแรกนะครับกลับมากำกับการแสดงและร่วมเขียนบทภาพยนตร์โดยนักแสดงหลักยังคงเป็น Chris Pratt และ Bryce Dallas Howard ใครที่เป็นแฟนของบรรดาไดโนเสาร์มารอติดตามกันได้นะครับในปี2021ครับ And if we're not careful They're gonna be here afterอันดับที่2ครับ Black Panther สามารถทำรายได้ไปมากถึง 1,346.9 ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือภาพยนตร์ภาคแยกอีกเรื่องนึงของฝั่ง Marvel นะครับที่สร้างกระแสแรงมากในปีที่ผ่านมาเพราะไม่ได้เป็นแค่ภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่มีแอคชั่นมันๆแต่เป็นภาพยนตร์ที่ถูกผลักดันให้เข้าชิงในเวทีการประกาศรางวัลไม่ว่าจะเป็นลูกโลกทองคำ Critics Choice Awards Screen Actors Guild Award
และเรื่องนี้เนี่ยนะครับยังหวังไปไกลถึงออสการ์อีกด้วยนะครับคงต้องจับตามองกันนะครับว่าจะได้เข้าชิงตามที่คาดหรือเปล่าและอันดับที่1ครับ Avengers Infinity War มาแรงที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับด้วยรายได้มากถึง 2,048.2 ล้านเหรียญสหรัฐแค่ซูเปอร์ฮีโร่เดียวๆก็กระแสแรงถล่มทลายกันแล้วนะครับเรื่องนี้ครับขนมาเกือบหมดค่าย Marvel กันเลยทีเดียวและก็เป็นไปตามที่คาดเลยครับที่จะได้แชมป์ประจำปี2018และอยู่ในอันดับที่4ของภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลด้วยมาปิดฉากสงครามระดับจักรวาลครั้งนี้พร้อมๆกันนะครับใน Avengers Endgame จากการกำกับการแสดงของคู่พี่น้องแอนโทนีและโจรูโซอีกครั้งนะครับในเดือนเมษายนครับ We lost all of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves.This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man. I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in?น่าเสียดายครับชายหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ Movie Guru ประจำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับ Enigma The Shadow Screen ในโรงภาพยนตร์พารากอน Cineplex ในศูนย์งานค้าสยามพารากอนครับและขอบคุณเสื้อผ้าของเรา2คนจาก Jazz Power ด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาอัปเดตและทักทายเรา2คนสามารถเข้าไปใน Facebook อย่างเป็นทางการของเราได้นั่นคือ Movie Guru TV 3 SD และท่านใดที่อยากจะย้อนหลังกลับไปชมเทปรายการของเราเพราะติดภารกิจก็สามารถชมได้นะครับโดยผ่าน URL ข้างล่างนี้นั่นคือ www.amazinggrouptvthailand.com ครับหมดเวลาของเรา2 คนแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับเรา2คนและรายการ Movie Guru ได้ทุกคืนวันอาทิตย์ทางช่อง28นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ